ผมให้ดูอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่มีวันมีความชอบธรรมแล้วในรอบนี้นะแม้กระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยยังคุกเข่าสยบยอมแล้วมันไม่ใช่คนฝรั่งเศสเขาคุกเขา่าเขาสยบยอมแต่ว่าผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐเนี่ยทำตัวเป็นประเด็จการสุขภาพไปแล้วในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปเกินกว่าร0อละห้สแล้วเนี่ยคุณจะมานั่งตรวจตรา พลเมืองว่าจะต้องถือเอกสารเนี่ยซึ่งเปรียบเสมือนเป็น internal domestic passport เนี่ย for immunization เนี่ยคุณไปสั่งสิ่งนี้เพื่ออะไรคือจริงๆแล้วพลเมืองชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันแล้วหรือยังมีแล้วมีจากภูมิคุ้มกันที่มีการรับเชื้อโดยธรรมชาติ natural antibody มีแล้วส่วนใหญ่นอกเหนือไปจากนั้นภูมิคุ้มกันด้วยมีการฉีดวัคซีนครบไปแล้วทั้ง2เข็มฉีดไปเกินกว่าร้อละ50 นี่พลเมืองชาวฝรั่งเศสเขาต้องลุกฮือขึ้นมาเดินขบวนกันเป็นแสนเพราะเขาไม่เอาด้วยกับการที่เวลาเดินทางสัญจรไปมาในขนส่งมวลชนที่สาธารณะสามารถทำได้เนี่ยนะฮะจะต้องมีเอกสารติดตัวโดยการที่จะต้องสแกนเป็น QR Code เระเด็จการสุขภาพในกรณีของฝรั่งเศสลดระดับมนุษย์ลงมาเป็นเพียงหน่วยที่จะต้องถือมือถือเพื่อสแกน QR code เสรีชนในฝรั่งเศสเสรีชนที่แท้จริงที่ไม่ได้สู้แค่สิทธิ์ในการเลือกตั้งโทษทีฮะสิทธิ์ในการเลือกตั้งฮะมันเด็กๆแล้วฮะดีเบตนั้นมันจบไปแล้วฮะผู้นำมันจ้องมาแต่การเลือกตั้งอยู่แล้วแต่เวลานี้ในโลกที่เขาสู้กันก็คือสิทธิ์ในการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ใช่จะต้องถือหนังสือเดินทางบนแผ่นดินของตนเองที่อิตาลีให้ดูซีนี้นี่คือการเผา internal domestic immunization passport ไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นในรอบนี้นะฮะมันเป็นการผนึกกำลังกันของมวลมหาประชาชนทั้งโลกเท่าที่มีอยู่แล้วผมกม็เลยบอกว่ามวลมหาประชาชนทั้งโลกนี้เป็นส่วนมากเพราะว่าคนส่วนมากในโลกใบนี้ยอมรับสภาพไปแล้วว่าวิถีชีวิตตามปกตินั้นถูกริบไปแล้วโดยรัฐ ผมกำลังจะบอกว่าเสรีชนที่แท้จริงทั่วโลกนั้นกำลังลุกฮือขึ้นมาและมันเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยนะฮะมันเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยแต่ว่ามันเป็นสัดส,ส่วนที่มีหลักการและเหตุผลและมีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องสิ่งนี้การสร้างภูมิคุ้มกันนั้นมีความจำเป็นไหมในการลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคมีการสร้างภูมิคุ้มกันโดยส่วนบุคคลน,นั้นจำเป็นได้ต้องทำไหมหากต้องการที่จะรอด จากโรคภัยไข้เจ็บชื่อ SARS-CoV-2 นี้ดีสร้างได้ก็สร้างแต่ไม่อยากสร้างก็ไม่ต้องสร้างชีวิตมนุษย์นั้นมันต้องมีคุณค่ามากไปกว่าแค่ตกลงแล้วเนี่ยให้อยู่รอดไปเรื่อยๆแต่ว่าสูญเสียรสนิยมของวิถีชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งเคยมี ถ้ามานั่งบอกว่าล็อกดาวจนกดตัวเลขได้แล้วถ้าตัวเลขมันไม่ลดล่ะแล้วถ้าตัวเลขมันลดแล้วถึงเวลาหยุดล็อกดาวเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมพูดถึงไทยแล้วนะฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาปลายปีนี้ฉีดได้ทั่วถึงทุกคนสองเข็มแล้วถึงเวลาสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธ์อื่นหลังจากนั้นมันระบาดอยู่ดีและรับรองมันระบาดอยู่ดี และเมื่อมันระบาดเป็นไปตามนั้นต่างที่ได้มีการทำนายแล้วถือเวลานั้นล็อกดาวอีกรอบหนึ่งไหมเมื่อคุณให้อำนาจรัฐให้เขารังงับการใช้ชีวิตของเราและอำนาจรัฐนั้นมีแล้วในออสเตรเลียในฝรั่งเศสในไทยในสหรัฐมีหมดแล้วสู้ไม่ได้แล้วได้แค่รู้ขึ้นมาเดินกระบวนแบบนี้สื่อกระแสหลักก็ไม่รายงานเมื่อมอบหมายอำนาจรัฐแบบนั้นให้กับเขาแล้ว เขาจะล็อกดาวน์เมื่อไหร่ก็ได้ฮนะเราจะอยู่ในบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพเด็กๆไม่ได้ไปเรียนหนังสืออยู่กันอย่างเงี้ยหดหูกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้อย่างเงี้ยเผอๆอย่างน้อยสิ้นปีเนี่ยนะฮะคุ้มหรอฮะไม่คุ้มไม่มีวันคุ้ม